คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้เป็นกรณีการทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเขาไปทานหาอาหารทานกันที่ห้างแห่งหนึ่งก็จอดรถแล้วทะเลาะกันในรถจากนั้นกลายเป็นว่าภรรยาถูกปืนยิงนะคะเสียชีวิตตัวสามีบอกว่าไม่ได้เจตนาจะยิงหรอกนะคือเขาแย่งปืนกันแล้วมันลั่นโดนกกหูของภรรยาตำรวจไปชันสูตรพลิกศพค่ะนางสาวเจรวดีอ้นมณีนะคะหรือหญิงอายุ31ปีค่ะเป็นชาวตำบลวังพงที่อำเภอปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์สภาพศพคือถูกยิงเข้ากกหูซ้ายด้วยอาวุธปืนจุด .357 กระสุนฝังในตายอยู่ในรถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่ในลานจอดรถของห้างแห่งหนึ่งในหัวหินนะคะเบื้องต้นตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ามือยิงก็คือสามีคือนายณัฐีอินพันธังหรือ1อายุ45ปีค่ะเป็นพ่อค้าส่งผักผลไม้ตามโรงแรมนะคะตำรวจตามไปจับได้ที่บ้านปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวพยายามกินยาเพื่อจะตายค่ะฆ่าตัวตายนะคะพี่ชายก็พยายามช่วยเขาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลตำรวจก็ไปตามอายัดตัวได้จากการสอบปากคำนายณัฐีเขาให้การว่าอยู่กินกับนางสาวจิรวดีเนี่ยมานานร่วมปีแล้วแต่หลังๆมักจะมีปากเสียงกันทะเลาะบ่อยค่ะจากเรื่องครอบครัวและเงินทองที่มันไม่พอใช้ก่อนเกิดเหตุก็ชวนกันมาซื้อหาของกินกันในห้างนะคะแต่ว่าตอนจอดรถเนี่ยทะเลาะกันอีกครั้งหนึ่งเขาโกรธมากก็เลยหยิบปืนออกมาทางภรรยาเห็นก็เลยยื้อแย่งปืนกันจากนั้นปืนมันลั่นไปถูกกระจกรถเก๋งที่จอดติดกันก่อนที่จะลั่นอีกหนึ่งนัดเข้ากกหูซ้ายของภรรยาจนเสียชีวิตเขาหนีค่ะหนีกลับมาที่บ้านเพื่อจะกินยาตายแต่พี่ชายเนี่ยมาช่วยเขาซะก่อนนะคะไปส่งโรงพยาบาลแล้วตำรวจก็ตามจับกลุ่มเขาได้ค่ะครับ